มาอีกรอบนะคะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสัญญาอัดคลิปไว้คุยกับเพื่อนๆน,นะคะอยากจะนำหนังสือของทำอย่างไรจะหายกโกรธของพระพุทธโคสาจารย์สมเด็จเป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์แล้วนะคะท่านมียศขึ้นมาเป็นสมเด็จแล้วคือพระผผพรมคุณาภรณ์ปออประยุ์โต ที่สัญญาชอบมากเลยค่ะชอบท่านโดยที่ท่านเป็นพระพระพุทธสาวกที่เข้าใจาเรียนรู้ธรรมจากท่านโดยการฟังแล้วก็การอ่านหนังสือของท่านนะคะทําให้เรารู้จักใช้ชีวิตกับปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีเลยเนาะขอนำการพิจารณาโทษของความโกรธมากล่าวถึงนะคะเพื่อนๆ ได้ฟังแล้วได้เห็นหน้ากันแล้วว่าคนอ่านนี่ตั้งใจอ่านให้เพื่อนๆฟังจริงๆนะคะวันนี้พิจารณาโทษของความโกรธนะคะในขั้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้มากมายเช่นว่าคนขี้โกรธจะมีผิวพรรณไม่งาม คนขี้โกรธนอนเป็นทุกข์คนโกรธไม่รู้เท่าทันว่าความโกรธนั่นแหละคือภัยที่เกิดขึ้นข้างในตัวเองพอโกรธเข้าแล้วก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์โกรธแล้วมองไม่เห็นธรรมเวลาถูกความโกรธครอบงำมีแต่ความมืดตื้อ คนโกรธจะพลานสิ่งใดสิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่ายแต่ภายหลังพอหายโกรธแล้วต้องเดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาแรกจะโกรธนั้นก็แสดงความหน้าด้านออกมาก่อนเหมือนมีควันก่อนจะเกิดไฟพอความโกรธแสดงเดชทำให้ คนเดือดดานได้คราวนี้ละไม่กลัวอะไรยางอายก็ไม่มีถ้อยคําไม่มีคาระวะคนกโกรธฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองก็ได้ฆ่าพระอาหารหันต์ฆ่าคนสามัญก็ได้ทั้งนั้นลูกที่แม่เลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกมองโลกนี้มีแต่แต่มีกิเลสนะ พอโกโรธขึ้นมาก็ฆ่าได้แม้แต่แม่ผู้ให้ชีวิตนั้นกาลีใดไม่มีเท่าโทสะเคราะอะไรไม่เท่าโทสะไม่มีเคราะอะไรเท่าโทสะไม่มีนะคะความโกโรธมีโทษก่อผลร้ายให้มากมายอย่างพุทธพจนี้เป็นตัวอย่างแม้ เรื่องราวในนิทานต่างๆและชีวิตจริงก็มีไม่ก็มีมากมายล้วนแสดงให้เห็นว่าความโกรธมีแต่ทำให้เกิดความเสียหายและความพินาศไม่มีผลดีอะไรเลยจึงมองค่าจึงควรค่าทิ้งมันเสียอย่าเก็บเอาไว้เลยค่าอะไรอื่นแล้วอาจ จะต้องสศขเศร้าเสียใจแต่ค่าความโกรธแล้วนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธแล้วไม่สศขเศร้าเลยพิจารณาโทษของความโกรธทํานองนี้แล้วน่าจะบรรเทาความโกรธได้แต่ยาแต่ถ้ายังไม่สําเร็จก็ลองวิธีการต่อไปอีกนะคะท่านกระพิจารณาโทษของความโกรธเอามากล่าวไว้ก่อนเลยที่พอนึกถึงผลเสียของความโกรธ เป็นความมักโกรธนะคะนึกถึงขั้นที่หนึ่งเลยนะคะความมักโกรธเช่นสอนตัวเองให้นึกว่า,วาพระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระมหาการุณาที่คุณและทรงสอนชาวพุทธให้เป็นคนมีเมตตาเรามัวโกรธอยู่ไม่ระงับความโกรธเสียเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ไม่ทำตามอย่างพัก พระศาสดาไม่สมกับเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าจงรีบทําตัวให้สมกับที่เป็นสิทธิของพระองค์และจงเป็นชาวพุทธที่ดีพระพุทธเจ้าตัดสอนว่าคนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้วคนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีกก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มมากขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีกเราอย่าเป็นทั้งคนเลวทั้งคนเลวกว่านั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนต่อไปอีกว่าเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบอย่างนี้เรียกว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก เมื่อรู้ทันว่าคนอื่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาขุนเคืองขึ้นมาแล้วเรามีสติระงับใจไว้เสียไม่เคืองตอบจะชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายคือช่วยไว้ทั้งเขาและทั้งตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราอย่าทำตัวเป็นผู้แพ้สงครามเลย จงเป็นผู้ชนะสงครามและเป็นผู้สร้างประโยชน์เถิดอ,อย่าเป็นผู้สร้างความพินาศวอดวายเลยถ้าคิดนึกละลึกอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธให้พิจารณาโกรธคือพิจารณาโทษของความโกรธข้อที่กล่าวไปข้างต้นนาทีแรกๆนะคะเราจะเป็นคนผิวพรรณไม่งาม ที่โกรธนอนเป็นทุกโกรธไม่รู้เท่าทันว่าความโกรธนั่นแหละคือภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะคะจิตใจเราโกรธเนี่ยจะทําให้สะสมเ,เป็นโรคประสาทเป็นโรคขาดความมั่นใจสิ่งที่ง่ายก็กลายเป็นสิ่งที่ยากก็เป็นง่ายนะคะความโกรธนี่ฆ่าได้ทุกอย่างเลยฆ่าแม้แต่ครอ,อบครัวและตัวเราเองนะคะระงับเถอะ เพราะว่าความโก,โกรธนี่คือกาลีนะคะเป็นกาลีต่อชีวิตเป็นเคราะห์เป็นเป็นเคราะห์ของชีวิตเลยทีเดียวเลยความโกรธนี่เราต้องฆ่าความโกรธให้ได้นะคะฆ่าความโกรธไม่ผิดศีลธรรมศีลข้อที่หนึ่งด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนาะวันนี้สัญญ่าอยากเล่าเรื่องอความโกรธที่มันอยู่กับเรานี่แหละ ให้ให้มันเป็นเรื่องที่เราต้องพึงระลึกไว้นะคะความโกรธทําให้คนเป็นโรคประสาทด้วยนะแล้วก็ไม่ฟังใครแล้วมันก็จะเตลิดไปเลยนึกถึงความดีของคนที่เราโกรธถ,ถ้าเราจะโกรธนะคะให้นึกถึงความดีของคนที่เราจะโกรธธรรมดาของคนเรานั้นโดยทั่วไป แต่ละคนแต่ละคนย่อมมีข้อดีบ้างข้อเสียบ้างมากบ้างน้อยบ้างจะหาคนดีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีบุกพร่องไม่มีข้อบุกพร่องเลยคงหาไม่ได้หรือแม้แทบจะไม่มีบางทีแง่ที่เราว่าดีคนอื่นว่าไม่ดีบางทีแง่ที่เราว่าไม่ดีคนอื่นว่าดี เรื่องราวลักษณะหรือการกระทาของคนอื่นที่ทำให้เราโกรธนั้นก็เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเขาอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นแง่ที่ไม่ถูกใจเราเมื่อจุดนั้นแง่นั้นของเขาไม่ดีไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธก็อย่ามัวนึกถึงแต่จุดนั้นแง่นั้นของเขา พึงหันไปมองหรือละลึกถึงความดีหรือจุดอื่นๆที่ดีของเขาเช่นคนบางคนความประพฤติทางกายเรียบร้อยดีแต่พูดไม่ไพเราะหรือปากไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ประพฤติเกะกะระรานทําร้ายใครบางคนแสดงออกทางกายกระโดกระเดกไม่น่าดูหรือการ แสดงออกทางกายเมื่อไม่มีสัมมาคาระวะแต่พูดจาดีสุภาพหรือไม่มีก็อาจพูดจามีเหตุผลบางคนปากร้ายแต่ใจดีหรือสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ค่อยดีแต่เขาก็รักงานตั้งใจทำหน้าที่ของเขาดีบางคนถึงแม้คราวนี้เขาไม่ทำอะไร เขาทำอะไรไม่สมควรแก่เราแต่ความดีเก่าๆเขาก็มีเป็นต้นนะคะถ้ามีอะไรที่ขุนใจเขาก็อย่าไปมองส่วนไม่ดีพึงมองหาส่วนที่ดีของเขาเอาขึ้นมาระลึกถึงนึกถึงถ้าเขาไม่มีความดีอะไรเลยที่จะให้มองเอาจริงๆก็ควรคิดสงสาร ตั้งความกรุณาแก่เขาว่าโทษหน้าสงสารต่อไปคนคนนี้คงจะต้องประสบผลร้ายต่างๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจรอเขาอยู่ดังนี้เป็นต้นพึงพึงระงับความกโกรธเสียเปลี่ยนเป็นสงสารเห็นใจหรือคิดช่วยเหลือแทนนะคะอันนี้ ถ้าคิดอย่างนี้ยังไม่หายโกรธก็ต้องลองวิธีต่อไปอีกนะคะพิจารณาความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองเนาะและเป็นการและเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรูด้วยนะคะข้อนี้พิจารณาความโกรธคือการสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู ธรรมดาศัตรูย่อมปาถนาร้ายอยากให้เกิดความเสื่อมและความพินาศวอดวายแก่กันและกันความกโกรธจะสร้างความเสื่อมเสียพินาศให้แก่ตนเองได้ตั้งหลายอย่างโดยที่ศัตรูไม่ต้องทำอะไรให้ลำบากก็ได้สมใจเขาเช่นศัตรูปราถนาว่าขอให้มันศัตรูของเขาไม่สวยไม่งามมีผิวพรรณไม่น่าดู หรือขอให้มันนอนเป็นทุกข์ขอให้เสื่อมเสียประโยชน์ขอให้เสื่อมทรัพย์สมบัติขอให้มันเสื่อมยศขอให้มันเสื่อมมิตรขอให้มันตายไปตกนรกเป็นต้นนะคะข้อนี้ขอย้ำอีกทีนะคะคือโดยศัตรูไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าความโกรธ แล้วเขาก็จะสมใจเขาด้วยเช่นศัตรูปาถนาว่าขอให้มันไม่สวยไม่งามมีผิวพรรณไม่น่าดูขอให้มันนอนเป็นทุกข์ขอให้มันเสื่อมเสียประโยชน์ขอให้มันเสื่อมทรัพย์สมบัติขอให้มันเสื่อมยศขอให้มันเสื่อมมิตรขอให้มันตายไปตกนรกเป็นต้นนะคะเฮ้ <c oughs> ดีจังเลยตรงนี้เป็นที่หวังได้อย่างมาก คนโกรธจะทำผลร้ายเช่นนี้ให้เกิดแก่ตนเองตามปรารถนาของศัตรูของเขาด้วยเหตุนี้ศัตรูที่ฉลาดจึงมักหาวิธีแกล้งยั่วให้ฝ่ายตรงข้ามโกรธจะได้เผลอสติทำการผิดพลาดเพี้ยงพล้้ำนะคะเมื่อรู้เท่าทันเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรก็ไม่ควรจะทำร้ายตัวเองด้วยความโกรธ ให้ศัตรูได้สมใจเขาโดยไม่ต้องลงทุนอะไรในทางตรงกันข้ามถ้าสามารถครองสติได้ถึงกระทบอารมณ์ก็ที่หน้าโกรธก็ไม่โกรธจิตใจไม่หวั่นไหวผิวสีหน้าผ่องใสกิริยาอาการไม่ผิดเพี้ยนทำการงานธุระของตนไปได้ตามปกติ ผู้ที่ไม่ปรารถนาดีต่อเรานั่นแหละจะกลับเป็นทุกข์ส่วนสวนทางฝ่ายเราประโยชน์สนประโยชน์ที่ต้องการก็จะสำเร็จนะคะไม่มีอะไรเสียหายอาจสอนตัวเองต่อไปอีกว่าถ้าศัตรูทำทุกข์ให้ร่างกายของเจ้าแล้วฉไหนเจ้าจึงมาคิดทำทุกข์ให้ที่ ใจของตนเองนะคะซึ่งมิใช่ร่างกายของศัตรูสักหน่อยเลยความ,กวามกโกรธเป็นตัวตัดรากความประพฤติดีงามทั้งหลายที่เราตั้งใจรักษาเจ้ากลับไปพนอความกโกรธนั้นไว้ถามหน่อยเถอะใครจะเซอร์เหมือนเจ้า เจ้าโกรธว่าคนอื่นทํากรรมที่ป่าเถื่อนแล้วใหญ่ตัวเจ้าจึงมาปราถนาจะทํากรรมเช่นนั้นเสียเองเล่าคนอื่นอยากให้เจ้าโกรธจึงแกล้งทําสิ่งไม่ถูกใจให้และฉะนันเจ้าจึงจะช่วยเจ้าจึงช่วยทําให้เขาสมปราถนาด้วยการปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้เล่าหรือเจ้าเห็นว่า พวกศัตรูขึ้นเดินไปในทางของความโกรธอันไร้ประโยชน์แล้วชไหนเจ้าจึงโกรธเรียนแบบเขาเสียอีกละ่ะศัตรูอาศัยความแค้นเคืองใดจึงก่อให้กอบเหตุไม่พึงใจขึ้นได้เจ้าจงตัดความแค้นเคืองนั้นเสียเถิดจะได้ จะมาเดือดร้อนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องไปทำไมจงพิจารณาถึงขั้นปรมาตก็ได้ว่าขันเหล่าใดก่อเหตุไม่พึงใจแก่เจ้าขันเหล่านั้นก็ดับไปแล้วเพราะทำทั้งหลายเป็นเพียงชั่วขณะแล้วทีนี้เจ้าจะมาโกรธให้ใครกันในโลกนี้ศัตรูจะทำทุกข์ให้แก่ผู้ใด ถ้าไม่มีตัวตนของผู้นั้นมารับทุกข์ศัตรูนั้นจะทำทุกข์ให้ใครได้ตัวเจ้าเองนั่นแหละเป็นเหตุของทุกข์อยู่ชะนี้แล้วทำไมจะไปโกรธเขาเล่านะคะพิจารณาความโกรธวันนี้ได้สี่ระดับแล้วเหลืออีกนะคะจะอ่านเล่มนี้ในคลิปต่อไปอีก เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วลองพิจารณาดูว่าความโกรธนั้นถ้าเราฆ่าความโกรธได้นี่ไม่ผิดศีลและธรรมนะคะแต่ว่าความโกรธนี่จะฆ่ารากเหง้าของการรักษาความดีของเรานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเนาะที่เข้ามาชมและมาฟังร่วมกันมีความสุขนะคะแล้วก็นำไปพิจารณานะคะจาก ธรรมะของท่านปอปอประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่ท่านกำลังอมอบธรรมะจากพระพุทธเจ้าให้เราตามหลักความสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ